สวัสดีครับผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยกับผมก๊อฟเมกะมอโตผมโอเมกะมอโตครับมาครับคลิปนี้มาในด้านรถลักชัวรี่คาร์กันบ้างนะครับต้องบอกกับคุณผู้ชมเลยนะครับเจ้าที่ยืนอยู่ข้างๆผมนะตอนนี้ป้ายแดงโคตรแพงใช่หลายล้านบาทคือล้านอัพนะใช่เพราะว่าด้วยความที่ว่ามันเป็นซีรีส์ที่ว่าถ้าเป็นค่ายยุโรปแล้วกันไอเนี่ยมักจะแพงกว่าในเซกเมนต์เดียวกันของค่ายยุโรปเสมอใช่4ล้านบวกขึ้นไปใช่ผมจำราคาที่แม่นยำไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าใครที่ได้ครอบครองคันนี้เนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าคุณผู้ชมคุ้มค่ามากเพราะวันนี้ผมจัดให้ในราคาเร้าใจครับย้อนกลับไปนิดนึงตั้งแต่ผมรับรถคันนี้มาวันแรกเนี่ยผมถ่ายคลิปให้พี่ๆคุณผู้ชมหลายๆท่านให้เห็นในไลน์กลุ่ม Exclusive ก่อนเลยว่าผมกำลังรับรถคันนี้กลับมาแล้วสภาพเขาสวยจริงหรือเปล่าถ้าท่านอยู่ในไลน์กลุ่ม Exclusive เนี่ยจะเห็นเลยใช่ผมบอกเลยผมได้พื้นฐานมารถมาสวยคลิปดีมากผมแค่มาเก็บเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองก็วันที่ไปรับรถคันนี้มาผมไปพร้อมพี่ก๊อฟที่ผมขับรถอีกคันหนึ่งตามไปใช่แค่ช่วงจังหวะขึ้นทางด่วนอ่ะเราพัดหลงกันแค่ช่วงจ่ายตังค์แป๊บเดียวเลยนะกับพี่ก๊อฟหายไปเลยขับริ้วเลยผมก็พยายามเทสดูขอวิ่งอยู่ที่120 104 120 104ครับคือแบบคันเร่งเขาเป็นคันเร่งไฟฟ้าเขาแบบเนียนมันจะเดินเนียนมากนะครับมาพบเจ้าคันนี้นะครับตัวนี้นั่นก็คือเจ้า Lexus GS 300 G Golf ครับไม่ใช่ ES นะผมเรียกผิดบ่อยเหมือนกันครับถ้ารหัส ES จะไม่ใช่แบบนี้เอาเป็นว่าผมขอเรียงเอาเป็นเก่ง4ประตูเข้าใจง่ายๆนะน้องเล็กสุดของค่าย Lexus เขาจะเป็น IS IS คือน้องเล็กสุดใช่รองจากน้องเล็กสุดมาเนี่ยจะเป็น ES แต่จริงๆแล้ว ES กับ GS ไซส์เขาใกล้เคียงกันจุดต่างคือ ES พื้นฐานรถจะเป็นขับเคลื่อนล้อหน้าครับพออยู่ในตระกูลของ GS เขาจะเป็นรถที่เป็นขับเคลื่อนล้อหลังครับซึ่งการที่ขับเคลื่อนล้อหลังมันก็จะออกคาแรคเตอร์ไปทางเดียวกับพวกรถยุโรปพวก BMW ที่จะเน้นเป็นรถขับหลังถูกต้องครับและพี่ใหญ่สุดของเขาคือ LS ถูกต้องครับเล่นเซกเมนต์อยู่ประมาณนี้เพราะนั้นหลายๆท่านงบเล่น LS ยังจะอาจไม่ถึงนะครับหรือถ้าเกิดถึงก็จะได้แค่ LS ที่ตัวเก่าเป็นประมาณสัก430ใช่เพราะฉะนั้นวันนี้ GS 300 ปี 2008 คันนี้คุณผู้ชมตอบสนองแน่นอนกับราคาเร้าใจมากครับรถคันนี้นะครับผมต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะครับว่าเขาเป็นโฉม Minor Change แล้วถ้าจะซื้อไม่ต้องซื้อที่ผมก็ได้จะซื้อที่อื่นก็ได้แต่คุณเช็คดีๆบางคนดูโฉมรถไม่เป็นไปซื้อตัวที่มันไม่เชนมาตายเลยอ่ะคือณวันก่อนที่เรารีวิวแล้วกันนะอันนี้ไม่ได้ว่าลูกค้าคนที่ขายรถด้วยกันท่านอื่นนะจมูกกระจังหน้าไม่เหมือนกันนะใช่เพราะว่ามีคันนึงที่ผมเห็นอยู่ในท้องตลาดของตอนนี้เลยที่ขายอยู่อ่ะเขาไปลงว่าเป็นตัวเมนเนอร์เชนแต่จริงๆไม่เชนซึ่งจริงๆไม่เชนเขาอาจจะมองจากปีจดเพราะปีจดเนี่ยมันจะช่วงคาบเกี่ยวกันถ้าผมจำไม่ผิดนะตัวเมนเนอร์เชนมันจะหลังปี2007แล้วรถคันนั้นบันดันบังเอิญจดในปี2008หรือเปล่าเพราะเป็นปีคาบเกี่ยวเมนเนอร์เชนเขาก็เลยลงขายว่าเมนเนอร์เชนไปซึ่งตัวรถไม่ใช่ใช่ครับบางท่านเขาอาจจะไม่ได้ศึกษานะครับแต่จริงๆเรามองถ้าคุณมองรถทุกวันเนี่ยคุณจะมองรู้เลยในเว็บแรกเนี่ยว่าเขาเป็นตัวเชนหรือไม่เชนสำหรับคันนี้ย้ำอีกรอบนะนี่คือไมเนอร์เชนแล้วใช่ครับนะครับรถคันนี้จริงๆเขาอยู่บนพื้นฐานแพลตฟอร์มของอะไรโตโยต้าคาวโตโยต้าคาวโตโยต้าคาวก็คือรุ่นที่เป็นที่เขาเรียกกันว่าคาวซีโร่ซึ่งเป็นโตโยต้าที่ขับสนุกมากใช่ซึ่งเขาเป็นรถที่ใช้แพลตฟอร์มร่วมกันเพราะฉะนั้นเหมือนคุณขับ Lexus แต่คุณก็มีอีกร่างหนึ่งที่อยู่ข้างในนี้เป็นคลาวด้วยใช่เพราะว่า Lexus อ่ะเขาเป็นแพลตฟอร์มพื้นฐานมากับคลาวก็จริงแต่เขาเน้นทำตลาดที่อเมริกาไงมันก็ต้องทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องมีความพรีเมียมขึ้นจาก Toyota คลาวประมาณนึงเลยแน่นอนแล้วแม้กระทั่งการเซตเครื่องหรือช่วงล่างเองเขาต้องเอาใจในทางลักษณะที่ว่าวิ่งไฮเวย์ยาวๆถูกต้องครับมันก็ได้คาแรคเตอร์ที่ต่างจากคลาวออกไปแน่นอนว่าถ้าตีตลาดยุโรปต้องทนเท้าฝรั่งได้ใช่นะครับเพราะฉะนั้นไปชมคลิปนี้กันเลยดีกว่าครับรถคันนี้สีดำเงางามมากนะครับสภาพสวยงามสุดๆนะครับใช่มาครับผมจะให้คุณผู้ชมได้ดูก่อนเลยนะครับสภาพบอกเลยว่าสวยงามมากแน่นอนนะครับผมอันนี้คือจุดแรกแล้วกันที่ผมจะแนะนำว่าตัว Minor Change กับ Minor Change มันต่างกันยังไงนะครับคุณผู้ชมยืดกระจังหน้าถ้าตัวก่อน Minor Change ตรงนี้เขาจะเส้นเล็กๆเขาจะวิ่งมาแค่นี้พ พอเป็นแมนเนอร์เชนกระจังหน้าเขาจะมีความเป็นโครเมียมที่ใหญ่ขึ้นโดยที่มันจะกินขอบมาถึงด้านข้างนี่เลยครับอันนี้เวลามองผ่านๆเร็วๆเลยนะกระจังหน้าอันนี้เขาก็จะไม่เหมือนกันแล้วนะครับผมแล้วก็คันนี้ก็ยังถือว่าสภาพสวยงามด้วยนะโครเมียมเงามากๆเลยแล้วก็โลโก้ Lexus ตรงกลางก็ยังอยู่ครบเลยนะครับไฟหน้าเลยก็ยังใสสวยงามมากเช่นกันนะครับผมแล้วรุ่นนี้มีความหรูหราก็จะมีตัวคิ้วขอบโครเมียมเนี่ยที่ครอบไฟหน้ามาด้วยนะครับผมเป็นของเดิมโรงงานดีไซน์มาแบบนี้นะแล้วในความที่เขาครอบโครเมียมมาเนี่ยคุณผู้ชมสังเกตจุดนี้ไหมเขาบิวอินชุดเลนตัวฉีดเลนไฟหน้าเข้าไปในนี้เลยเราแทบจะไม่เห็นเลยนะว่ามันมีตัวฉีดล้างไฟหน้าอยู่ถูกไหมฮะใช่เพราะมันบิวอินเข้าไปกับตัวที่ผมบอกตัวคิ้วโครเมียมอ่ะแล้วจะให้ดูด้วยคันนี้ใช้งานได้ด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่ขออนุญาตสักครู่นะครับผมเปิดระบบก่อนเลยเปิดไฟหน้ากึ๊กกึ๊กนี่แล้วผมก็จะฉีดไฟหน้าโอ้โหเป็นไงฉีดได้2ฝั่งเลยนะครับโอ้โหเป็นไงใช้งานได้ดีเลยนะเพราะว่าหลายๆคันก็ใช้งานไม่ได้ไปแล้วดูดิดีไซน์ดีมากนะครับใช่เพราะอย่างที่ผมบอกเลยคือเขามีการบิวอินกับตัวชุดตัวนี้ไปก็ทำให้ดูดีเลยนะครับอีกจุดหนึ่งเลยสำหรับตัว minor chain กับก่อน minor chain ครับอีกหนึ่งจุดที่ถ้าเอามองผมไม่ได้ลงดีเทลลึกนะแต่ผมจะมองแค่ว่าเวลาเรามองหางตาผ่านๆเนี่ยตรงนี้ไม่เหมือนกันเพราะว่าถ้าเป็นตัวก่อน minor chain ตรงนี้เขาจะเป็นลักษณะทรงตั้งขึ้นครับพอเป็นตัว minor chain แล้วอ่ะเขาจะเฉียงไปออกไปอย่างนี้จริงๆผมว่าพอมันเป็น minor chain อ่ะมันทำให้รู้สึกว่าเส้นสายมันตามมันไปหมดเลยมันดูโฉบเฉี่ยวใช่มันดูโฉบเฉี่ยวขึ้นเพราะว่าถ้าตัวเก่ามันจะตั้งขึ้นอย่างเงี้ยเราอาจจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันขึ้นมาแล้วไอ้นี่มันเฉียงออกอย่างเงี้ยพอดีไซน์พอเป็นตัวที่เป็นไมเนอร์เชนแล้วตรงนี้เขาจะมีความเฉียงมากขึ้นก็จะรับกับตรงที่เป็นโค้งตรงนี้พอดีนะก็บอกเลยว่าเป็นดีไซน์ที่สวยงามนะครับผมแล้วก็ตัวกันชนคันนี้เองเลยก็ยังสวยด้วยเช่นกันไฟตัดหมอกใสสวยงามเลยนะครับผมสีดำของฉ่ำของเขาก็บอกเลยว่าสวยมากดูดีมากนะครับผมแล้วก็ตัวล้อแม็กด้านหน้าฝั่งด้านขวาเขาเองเลยล้อเดิม Lexus เขานะครับผมก็ยังสภาพสวยงามเลยแล้วก็ยางเป็นนี่โยโกฮาม่านะครับผมเป็นยางซีรีส์บูเอิร์ธมาด้วยนะครับผมก็ใช้งานดีมากแน่นอนสไตล์ของยางโยโกฮาม่าเขาเลยดอกยางก็ยังลึกๆพร้อมใช้งานได้นะครับอีกหนึ่งจุดละกันพี่กอล์ฟไม่ได้เชนกับไม่ได้เชนก็ไม่เหมือนกันอีกถ้าตัวก่อนไม่ได้เชนเขาจะมีไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้ตรงแก้มพอเป็นตัวไม่ได้เชนขึ้นมาอยู่ตรงนี้ที่กระจกข้างจำไว้ดีนะอันนี้ผ่านดูให้ดีนะคร่าวๆนะใช่แล้วครับก็อันนี้มีที่กระจกมานะก็ยังสวยงามเลยแล้วก็ไฟเลี้ยวติดโครโปติด้วยนะครับกระจกขอบทุกอย่างโครเมียมเงาสวยงามเลยแล้วก็กระจกเป็นเนื้อเขียวกัน UV ดีมากๆเลยนะครับผมขออนุญาตโชว์ออปชั่นที่รีโมทก่อนละกันตอนนี้มันรถมันล็อกกดล็อกทีก็ได้ตอนนี้รถมันล็อกอยู่ใช่ไหมคุณผู้ชมก็สามารถกดเปิดกระจกจากรีโมทได้ด้วยเช่นกันนะโดยการที่คุณผู้ชมกดค้างไว้อย่างนี้นี่เขาก็จะลงพร้อมกันทั้ง4บานเลยแล้วก็เวลาเก็บขึ้นคุณผู้ชมก็สามารถกดล็อกรถแล้วก็ให้มันขึ้นแบบนี้ได้ด้วยเช่นกันรอสักครู่นะครับผมนี่เขาก็จะขึ้นได้พร้อมกันทั้งหมดอย่างนี้ได้เลยนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วบางท่านก็บอกเฮ้ยมันก็ไม่ได้มีความจำเป็นอะไรแต่มีความจำเป็นมากสำหรับคนที่ลืมแบบผมเนี่ยผมจะให้ดูออปชันนี้ครับฟังก์ชันที่ผมใช้เมื่อสักครู่นี้แหละคือมันจะมีอย่างหนึ่งมากผมเป็นคนโคตรขี้ลืมเลยครับซึ่งบางทีผมถอยรถเข้าบ้านแล้วอะไรเงี้ยผมเป็นคนที่เวลาถอยรถผมจะติดนิสัยเอากระจกลงแบบนี้ใช่ไหมเสร็จแล้วทีเนี้ยคุณผู้ชมลงรถเลยระดับรถไปแล้วมึงประจำเลยไม่ใช่แค่ที่บ้านรถร้านเหมือนกันนั่นแหละจะให้ดูก็คือว่าเนี่ยพอมันเป็นอย่างเงี้ยถ้าคุณผู้ชมเป็นรถทั่วไปที่มันไม่มีฟังก์ชันนี้ใช่ปะคุณผู้ชมอาจจะต้องแบบเข้าไปเริ่มกรรมวิธีใหม่หมดเลยก็คือต้องขึ้นรถเปิดกุญแจกดกระจกขึ้นใช่ไหมอันนี้มันก็สามารถกดจากรีโมทที่ผมให้ดูเมื่อสักครู่นี้ได้แล้วอันนี้ประตูเขาเป็นคีย์เลสถ้าคุณผู้ชมกุญแจคุณผู้หญิงละกันกุญแจอยู่ในกระเป๋าสวยๆหรูๆไปแล้วไม่อยากหยิบกุญแจออกมาเลยแต่ฉันลืมทรงนี้ไปแล้วคุณผู้ชมกดปุ่มนี้ปุ่มล็อกรถกดค้างเห็นไหมเขาจะมีเสียงนะครับปุ๊บแล้วเขาจะเอาขึ้นให้เดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวนะประตูปิดขออนุญาตเห็นไหมความขี้ลืมของมันเดี๋ยวก่อนปิดสวิตช์ที่ก่อนนี่เสร็จปุ๊บคุณผู้ชมกดล็อกรถปิดค้างใช่ไหมคุณผู้ชมกดค้างเลยนะขึ้นแล้วนะครับขึ้นแล้วไปไงต่อหน้าต่อตาก็ยังลืมตามนี้ก็คือฟังก์ชันอย่างนี้ก็คือว่าถ้าคุณผู้ชมเนี่ยอย่างที่ผมบอกแหละไอเดียที่ผมเสนอไปซึ่งมันเป็นออปชันที่เราผมว่ามันมีประโยชน์อย่างคนที่เรื่องผมเองเพราะว่าถ้าคุณผู้ชมไปแล้วบางทีเราบางรุ่นมันต้องกดจากรีโมทอย่างเดียวไงซึ่งถ้าคุณผู้หญิงเสพกับใส่กระเป๋าไปแล้วก็คงไม่อยากลื้อออกมาแต่ถ้าอย่างเงี้ยเห็นป่ะผมพกกุญแจอยู่ในตัวก็สามารถกดจากนี้ได้ด้วยเช่นกันแล้วล็อกรถก็ปุ่มนี้เหมือนกันซึ่งเวลาเปิดก็เหมือนกันเลยครับผมคล้องไม้มือแค่นี้เห็นป่ะปิ๊บเขาเปิดได้นะไม่ต้องไปกดรีโมทนะใช่แล้วก็กดล็อกรถปิ๊บใช้งานได้นะแล้วอีกหนึ่งฟังก์ชันพี่ก๊อฟผมชอบมากเหมือนกันรถที่เป็นประตูคีย์เลสส่วนใหญ่แล้วกันนะ คุณผู้ชมเวลาปลดล็อกรถมันเปิดทั้งคันเลยหรือบางคันอย่างดีก็เปิดฝั่งคนขับแล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เปิดทั้งคันคีย์เลสที่ผมชอบเจอนะถ้าผู้กองมาเปิดที่ประตูเนี้ยมันจะเปิดทั้งคันนี่เห็นปะปิ๊บเปิดนะทีนี้ผมจะเอากุญแจออกกุญแจผมวางไว้นี่อยู่นี่นะผมวางไว้ที่หน้าคันนี้แล้วเดินกลับมาที่รถเป็นไงมันไม่เปิดให้ถูกต้องครับคุณผู้หญิงบอกเลยออปชั่นนี้คุณผู้หญิงต้องมีถูกต้องครับเพราะถ้าคุณผู้หญิงไปจอดห้างเปลี่ยวๆอ่ะลักษณะวางคิดตามนะถ้าโจรมาซุ่มอยู่ข้างนู้นแล้วคุณผู้หญิงเปิดประตูรถเนี้ยแล้วปิ๊บทั้งคันเลยอ่ะอันตรายนะอันตรายครับแต่ฟังก์ชันนี้ผมกลับชอบเขาเลยเพราะว่าอย่างเงี้ยคุณผู้ชมมาเปิดที่ประตูเนี้ยฉันต้องการเปิดแค่ประตูเนี้ยความปลอดภัยจุดเล็กๆอย่ามองข้ามนะครับใช่วันหนึ่งคุณได้ใช้ประโยชน์จากเขาแน่นอนนะครับใช่นี่ผมเอากลับมาแล้วนะครับทีนี้ผมก็จะกดล็อกรถไปเห็นไหมนะล็อกแล้วใช้งานได้ก็กุญแจก็พกติดตัวใช้งานได้ปกติเลยนะครับผมพวกคิ้วขอบโครเมียมทุกอย่างก็ยังคงเงาสวยงามมากๆแน่นอนสีดำเงาช่ำสุดสวยเลยนะครับผมก็เอาไปนะถ้าอยู่กลางแจ้งนะเงาวับสวยงามมากแน่นอนนะครับล้อแม็กด้านหลังเลยสภาพล้อแม็กก็สวยงามเช่นกันนะครับผมโลโก้ Lexus อยู่กันครบๆเลยอย่างยูโกฮาม่าบูเอิร์ดก็พร้อมใช้งานได้เลยครับมาชมด้านหน้าฝั่งด้านซ้ายของเขากันบ้างนะครับครับผมด้านหน้าฝั่งด้านซ้ายเลยนี่เลนไฟทุกอย่างก็ยังใสสวยงามเลยนะครับผมเห็นเปียกๆแบบนี้ก็เมื่อสักครู่ที่ผมเทสตัวฉีดใช้งานได้ปกติเลยนะครับแล้วก็ฝั่งหน้าฝั่งด้านซ้ายตัดหมอกมีมาให้ครบเช่นกันเซ็นเซอร์ทุกอย่างก็ยังใช้งานได้ปกติดีอยู่เลยนะครับครับคมสันเขาเองเลยตัวถังนะคมกริบสวยงามมากเลยนะล้อแม็กด้านหน้าฝั่งด้านซ้ายเลยก็เป็นล้อเดิม Lexus เข้ามาก็โลโก้ Lexus ยังสวยงามเลยนะครับผมแล้วก็ยางยูโกมาบูเอิร์ดพร้อมใช้งานได้เลยนะเอ้ยเนี่ยผมชอบนะมีการแบบแปะไอตัวสกรีน Lexus ไว้ที่ปั๊มเบรกด้วยหน้าหลังเฮ้ยมันทำให้ดูดีคือรถคันนี้ไม่ต้องไปแต่งเติมเพิ่มนะผมบอกเลยขับเดิมๆแบบนี้เนี่ยดูหรูดูดีแล้วนะครับลายล้อที่เขาให้มานะครับกับปั๊มสวยๆที่เขาให้มาเนี่ยเข้ากันมากลงตัวกันมากนะครับก็แอบเสียดายไงทำไมก็ก่อนที่ได้คันนี้มาก็อย่างที่ผมบอกอันพูดกันขำๆนะคุณผู้ชมผมไม่ได้อวดว่าผมซื้อรถอะไรนะไอ้รถที่ผมเพิ่งซื้อมากับซื้อคันนี้เฮ้ยทำไมผมเหมือนเริ่มแอบชอบมันนั่งคนละเรื่องเลยแล้วการขับขี่คาแรคเตอร์ขับเขาขับดีมากเลยคุณได้ขับเล็กซัสแล้วคุณจะลืมหลายๆรุ่นที่คุณใช้อยู่ผมบอกแค่นี้แหละมันมีนิยามเลยแหละพี่ก๊อฟว่าเป็นค่ายหนึ่งที่ถ้าเปิดใจได้ลองเล่นแล้วอ่ะเป็นอีกหนึ่งค่ายที่ออกจากค่ายนี้ยากเหมือนกันไปถามพี่สันติดูสิเต็มบ้านแล้วซื้อเบนซ์ผมไป2คันน่ะตอนนี้พี่สันติอ่ะต้องขับเล็กซัสกับคลาวอ่ะกลายเป็นสาวค่ายฝั่งนี้ไปแล้วเพราะว่าคุณผู้ชมอาจจะได้ความหรูหราในสไตล์รถพรีเมียมลักชัวรี่ใช่ปะแต่การดูแลรักษาบอกเลยว่ามันจะมีความทนทานในสไตล์ของรถทางอีกค่ายหนึ่งเขาที่เป็นฝั่งญี่ปุ่นก็คือมันได้แบบลงตัวหลายๆอย่างอ่ะแต่มันเสียเปรียบตรงป้ายแดงไงเพราะป้ายแดงอ่ะเขาชอบเปิดมาแพงกว่าค่ายยุโรปเสมอมันคือกำไรของคุณผู้ชมที่ซื้อรถเป็นรถมือสองหรือว่ารถอย่างที่เราขายเนี่ยอันนี้คือคุณผู้ชมซื้อกำไรเลยกำไรใช้งานมากแน่นอนนะครับมาต่อที่ฝั่งข้างซ้ายคันนี้เลยคันนี้เป็นภาษี3 ตุลา 2565แต่เราจัดการต่อให้เป็น3 ตุลา 2567คุณผู้ชมรับรถก็ภาษีไม่ขาดนะครับกระจกด้านหน้าฝั่งข้างซ้ายเองเลยเห็นปะมีความอมเขียวมานะเป็นกระจก UV นะครับผมก็ยังคงสวยงามเลยเส้นขอบโครเมียมทุกอย่างยังเงาสวยงามมากเช่นกันแล้วก็มือเปิดเป็นที่ประตูคีย์เลสใช่ปะนี่ผมล็อกรถปิ๊บก็ทำงานปกติเช่นกันนะไม่ใช่แค่ข้างนู้นด้วยนะพี่ก๊อฟที่ผมบอกคือมันได้ทั้งทุกประตูทุกด้านเลยเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูอย่างนี้แล้วกันผมเปิดประตูไปนี่เดี๋ยวผมเอากุญแจไปวางไกลๆเหมือนเดิมนะเพราะมันอยู่ที่ตัวทีนี้ผมจะเอากุญแจไปวางไกลๆวางไว้งี้ทีนี้ระยะมันไม่ถึงใช่ปะผมไปเปิดประตูนี้ไม่ออกเห็นไหมมันไม่ออกเอาไปเอากุญแจกลับมาเหนื่อยนะไม่เพื่อให้คุณผู้ชมได้เห็นว่ารถใน1คันเนี่ยที่เราพยายามพรีเซนต์เนี่ยให้คุณผู้ชมรู้ไงว่าคุณผู้ชมซื้อรถไปเนี่ยไม่ใช่แค่รถสวยฟังก์ชันอะไรที่เขามีที่ผมอยากพรีเซนต์ให้ดูพรีเซนต์อะไรที่ฟังก์ชันอะไรที่คุณผู้ชมได้ไปแล้วมันจะมีประโยชน์กับคุณผู้ชมผมก็พยายามเหนื่อยแค่ไหนก็ยอมใช่ครับลองรถอีกทีปิ๊บล็อกนะทีนี้พอมาเปิดที่ประตูหลังก็คล้องเหมือนกันเลยแค่นี้เองปึ๊บเนี่ยใช้งานได้นะแล้วก็กดป๊อกลอยเลยนี่ก็ใช้งานได้ปกติเช่นกันนะครับจริงๆอ่ะมีเกียร์ที่คุณผู้ชมน่าจะเห็นผมเปิดต้องเปิด2กึ่งหรือ3กึ่งอะไรอ่ะอันนี้ผมใจร้อนเองมันต้องหน่วงหน่อยนึงคือจริงๆอ่ะมันเป็นฟังก์ชันที่ดีเพราะรถที่ผมใช้ทุกวันนี้เป็นคีย์เลสเหมือนกันอันนั้นอ่ะไวเกินมันจะมีปัญหาหนึ่งคุณผู้ชมใช้คีย์เลสทุกคนเชื่อผมเลยว่าเป็นเหมือนกันถ้าคุณผู้ชมล็อกรถปึ๊บจะต้องมีคนย้ำคีย์แล้วถามว่าล็อกหรือยังพอเราเปิดมันเปิดเลยถูกต้องครับเพราะมันเข้าใจว่าคุณจะเปิดรถไงแต่พอรถพวกนี้เขาจะหน่วงประมาณ3วิหลังจากล็อกรถไปแล้วเพื่อเป็นการรีเช็คได้ว่ารถล็อกจริงก็ใช้งานได้ปกติดีเลยครับผมแล้วก็ล้อแม็กด้านหลังเลยล้อแม็กก็ยังสวยงามมากเช่นกันนะครับผมแล้วก็ยังยูโกแบบบรูดนะครับผมก็ยังพร้อมใช้งานได้เลยครับบันท้ายเนี่ย ผมต้องบอกเลยนะครับถ้าขับขึ้นบนท้องถนนเนี่ย หลายคนถ้าเกิดเห็นท้ายเนี่ยเฮ้ยมันรถอะไรวะจริงๆแล้วเขามีความคล้ายกับ Toyota Cloud นะครับแต่อันนี้ผมให้เป็นคราวที่แบบในคราวซีโร่เขาคุยกันว่ามันเป็นคราวที่วัยรุ่นขึ้นใช่ครับไอเนี่ยผมให้วัยรุ่นขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งเลยถูกต้องครับแต่วัยรุ่นในที่นี้ไม่ใช่วัยรุ่นแบบวัยรุ่นมหาลัยผมให้เป็นวัยรุ่นนักธุรกิจที่แบบประสบความสำเร็จเลยถูกต้องครับมันมาดูดีอย่างนั้นจริงๆนะดูดีครับแล้วมันสวยด้วยคือรถผู้บริหารขับเองใช่ผู้บริหารแบบยังวัยรุ่นละกันใช่ครับบอกเลยเป็นมาที่ดูดีมากนะครับผมไปท้ายฝั่งด้านซ้ายเลยก็ยังใสสวยงามเลยนะดูดิใสมากๆเลยนะครับ Lexus Premium ยังเงาอยู่ครบตัวอักษรเลยแล้วก็โลโก้ด้านหลังก็เงาสวยงามมากๆเลยนะครับไฟท้ายฝั่งด้านขวาเขาเองเลยก็ยังใสสวยงามนะแล้วก็ GS 300 เงาอยู่ครบเลยนะครับกันชนด้านหลังมีเซ็นเซอร์มาให้4จุดก็เวลาถอยก็ยังใช้งานได้นะครับผมนี่แหละเสริมความวัยรุ่นเข้าไปท่อทรงกระขับโบวิดไซด์แต่ไม่ลั่นนะไม่มีเสียงมันเป็นแค่ปากแค่แต่งเข้าไปใช่แค่ปลายเฉยใช่นะครับมันเสริมความหล่อถูกต้องครับแล้วก็ออกสายขวาจริงโรงงานด้วยถูกต้องครับหล่อครบสมบูรณ์เลยครับผมแล้วก็เปิดฝาท้ายด้วยรีโมทกดครั้งนี้เลยนี่กึ๊ดขึ้นมาฝาท้ายรีโมทเปิดได้ก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับพรมด้านหลังของเขาเลยก็จะเป็นด้านซ้ายตรงกลางด้านขวาของเดิมยังอยู่ครบแล้วสภาพสวยด้วยนะครับเปิดมาอีกชั้นหนึ่งเลยคุณผู้ชมก็จะเจอชุดขอลากรถชุดบล็อกพวกนี้ก็ยังมีอยู่นะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดอีกชั้นหนึ่งนะครับนี่เลยเปิดมาอีกชั้นหนึ่งคุณผู้ชมก็จะเจอล้ออะไหล่เดิมอยู่ตรงนี้นะแล้วก็จะเป็นตัวแม่แรงแขนเดียวของเขาอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับผมพี่กอล์ฟอยากจะบอกว่าเรารีวิว LS 460เขาเป็นมาร์คเลวิสันไอเนี่ยรุ่นน้องเล็กกว่านิดนึงก็มาร์คเลวิสันนะวิทยุเครื่องเสียงยังเป็นมาร์คเลวินสันมาจากโรงงานนะผู้ชมคิดดูดิครับมันไฮเอ็นขนาดไหนสมกับตอนออกป้ายแดงมาหลายล้านไหมครับเห็นปะในกล้องมองเห็นไหมนี่มาร์คเลวินสันอยู่นี้เฟี้ยวอ่ะเฟี้ยวคือบอกเลยว่า Lexus อ่ะเขาพยายามต้องการเอาชนะค่ายคู่แข่งพวกค่ายลักชัวรี่ค่ายอื่นเนี่ยมีอะไรก็อัดเข้ามาใช่ครับมันทำให้แบบคุณผู้ชมได้ครอบครองอ่ะผมว่ามันเป็นอะไรที่แบบขับแล้วมีความสุขอ่ะคือยุคนั้นเขาทำรถมันขิงกันจริงๆขิงนะครับแล้วก็อีกหนึ่งลักษณะของฝาท้ายแบบนี้นะที่ผมจะชอบพูดเสมอว่าฝาท้ายที่มีโช๊คอยู่ข้างหลังแบบนี้คุณผู้ชมสามารถใส่สัมภาระทุกอย่างได้เต็มจริงๆด้วยนะเพราะว่าบางคันในบางรุ่นเนี่ยกรเขาจะอยู่ข้างในใช่ไหมเวลาคุณผู้ชมปิดไปกรมันจะไปแงบสัมภาระคุณผู้ชมอันนี้ก็สามารถใส่ได้แบบเต็มๆเลยใส่เข้าไปได้เลยจนแบบเต็มเสมอขอบตรงเนี้ยแล้วคุณผู้ชมค่อยปิดกระโปรงหลังแล้วการปิดกระโปรงหลังค่าของเยอะของแน่นไม่ต้องกระแทกวางไปเฉยวางเฉยๆเลยนี่นะดูดนะครับถึงจะเป็น GS ก็มีฝาท้ายดูดให้นะก็เวลาปิดฝาท้ายอย่างที่ผมบอกแล้วแหละก็ถ้าของแน่นๆเลยบางทีเราก็ปล่อยให้มันดูดไปหรือว่าถ้าปิดไม่อยากให้มันกระแทกวางแบบเมื่อสักครู่นี้ก็ดูดได้นุ่มนวลเลยครับอีกหนึ่งความเดิมของเจ้า Lexus คันนี้นะครับนี่เลยกระจกหน้าเดิม Lexus นะครับมาต่อบันหน้าฝั่งข้างซ้ายนะครับกระจก Lexus เลยนี่แล้วเห็นไหมเป็นแบบ UV ด้วยนะครับหลังซ้ายบานใหญ่ Lexus บวก UV เลยแล้วก็หลังซ้ายบานเล็ก Lexus บวก UV นะครับกระจกบานหลังเลยนี่Lexus UV นะครับผมมาต่อหลังขวาบานเล็กนะครับนี่กระจก Lexus UV นะครับผมแล้วก็หลังขวาบานใหญ่ Lexus UV เช่นกันแล้วก็ฝั่งคนขับเลยนี่กระจก Lexus UV นะครับผมเป็นกระจก Lexus เดิมโรงงานทั้งคันครับห้องเครื่องสุดยอด สมกับเป็นรถ Luxury Car มากๆใช่ห้องเครื่องที่เก็บเรียบร้อยแบบนี้คุณสังเกตดูสไตล์เดียวกับ LS 460 เลยนะครับใช่เห็นไหมฮะเพราะเขาต้องการให้มันลักชัวรี่ไงใช่ครับแล้วมันมีนัยยะแฝงด้วยนะพี่กอล์ฟการที่เขาสามารถทำให้มันแบ่งทุกอย่างดูเรียบร้อยดูดีแบบนี้ได้นะครับสิ่งที่ตามมาเลยนะเขาสามารถซับเสียงได้ด้วยครับและโดยเฉพาะเครื่องตัว 3GR ตัวนี้จริงๆมันเงียบอยู่แล้วนะใช่ครับยิ่งพอมีพวกนี้ปิดเข้าไปสวยด้วยเงียบด้วยก็ทำให้แบบเหมาะเขาเรียกว่าสมกับคาแรคเตอร์ของ Lexus เลยที่จะชอบเน้นให้ไม่ว่าจะรถอะไรเขาต้องเงียบเขาต้องนุ่มคันนี้บอกเลยตอบโจทย์มากแน่นอนนะครับผมเพราะว่าเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นรหัส 3GRเป็นเครื่องยนต์เบนซิน6สูบ V 3000 ซีซีนะครับผมก็บอกได้เลยว่าขับสนุกมากๆอัตราเร่งคือดีมากๆด้วยเช่นกันนะครับผมแล้วก็เดินทางไกลได้สบายๆเลยนะไม่ดันควันไม่ไหลแน่นอนแล้วก็เดินทางด้วยระบบน้ำมันรั่วนะครับผมไม่เคยติดแก๊สเลยครับผมจะบอกเลยความเซอร์ไพรส์ของผมนะครับผมวิ่งรถคันนี้มาเนี่ยกลับจากพระราม2ไกลพระราม2แบบตอนไปปลายทางนู้นใช่ซึ่งน้ำมันเนี่ยเหลือน้อยมากประมาณขีดกับอีกนิดๆคุณเชื่อไหมวิ่งกลับมาถึงสุขาภิบาลหน้าเนี่ยเข็มไม่กระดิกเลยตอนแรกนึกว่าเกน้ำมันพังปะวะเฮ้ยรถมันประหยัดน้ำมันเบนซ์พี่เบนซ์มันตรวจเช็คให้เรียบร้อยเฮ้ยเกปกติรถมันประหยัดขนาดนี้เลยเหรอในแรงเดียวกันนะครับถ้าเกิดว่าเป็นฝั่งยุโรปเป็นเบนซ์กับ BM แล้วกันนะครับแต่แล้วแต่คนชอบนะบางคนก็สายเบนซ์สาย BM ผมเล่นทุกรุ่นบอกอย่างนี้คือของฝั่งยุโรปจะกินกว่า เยอะรู้สึกได้เลยรู้สึกนะใช่ไอ้นี่คือแบบว่าคิดในใจเอ้ยลูกมึงกินอีกได้ไหมฮะกินเยอะๆอยากเติมน้ำมันอยากเติมน้ำมันมากกว่านี้จริงต้องลองดูใช่ครับผมแล้วก็อย่างที่เห็นที่ผมบอกว่าคือเวลาพอมันมีพวกปิดฝาครอบนี้ใช่ไหมบางคนก็จะกลัวเรื่องการระบายความร้อนล่ะครับนี่ผู้ชมดูดักกระจังและกระจังด้านหน้านะลมเขาจะเข้าตรงนี้แล้วก็จะขึ้นมาทางนี้พอมันเขาขึ้นมาทางนี้มันจะเป็นกระโปรงหน้าเนี่ยซึ่งมันจะครอบอยู่ตรงนี้พอดีด้วยเห็นป่ะมันจะมีสันตรงนี้ครอบอยู่พอดีเลยแล้วตรงนี้เขาก็จะดักลมเข้านี่แล้วเขาจะเป็นโฟล์อยู่ข้างล่างซึ่งถ้าคุณผู้ชมลองไปหาคลิปเมืองนอกดูก็ได้แหละเพราะว่าผมเห็นคลิปนี้มาแล้วเขาอยู่ในอุโมงค์ลมใช่ไหมแล้วเขาปล่อยควันขาวๆเข้ามาแล้วมันรีดลมอ่ะเชื่อไหมว่าลมอ่ะมันสามารถผ่านได้เร็วกว่าตัวที่ไม่มีฝาครอบด้วยซึ่งทำให้จริงๆแล้วมันระบายความร้อนได้ถือว่าดีเลยนะตามหลักพลศาสตร์แล้วไม่รู้ใช้คำถูกหรือเปล่านะตามหลักอากาศที่มันต้องแบบรีดอากาศออกไปนะครับผมก็สบายใจเถอะเห็นฝาครอบเยอะๆไม่ต้องไปกลัวเลยความร้อนเนี่ยแล้วก็นี่เลยความเดิมของเขานี่ที่กระโปรงหน้าวันนี้น้ำยาแอลนี้ก็ยังอยู่นะครับผมแล้วก็ตัวกันความร้อนเขาเองเลยนี่เป็นไงสภาพถือว่าใหม่นะพร้อมใช้งานเลยครับคุณผู้ชมครับสิ่งที่คุณผู้ชมกำลังจะเห็นอยู่นะตอนนี้ครับภายในของเขาเป็นสีเบสจากโรงงานนะครับใช่แล้วและนี่คือภายในเดิมของเขาทั้งหมดไม่เคยมีการเปลี่ยนผ้าหรือมีการเปลี่ยนหนังเลยนะครับใช่แล้วไฟประตูทุกอย่างสวยงามนะครับไฟบูมประตูติดครบครับใช่แล้วครับลำโพงติดครบไม่แตกไม่หักนะครับจากมาร์ค เลวินสันนะครับใช่แล้วมากระจกไฟฟ้ากันเลยนะครับผมลงนี่ลื่นๆเลยนะขึ้นก็ยังลื่นๆปกติเช่นกันนะครับเดี๋ยวลงทีเดี๋ยวผมปรับข้างไฟฟ้าให้ชมกันนะครับครับขออนุญาตสักครู่นะปรับข้างไฟฟ้านะครับไปทางซ้ายปุ๊บซ้ายขวาขึ้นแล้วก็ลงนะครับนี่ยังใช้งานได้ปกติเลยครับสครับเพจนะครับLexus นะครับจะอยู่ในสภาพที่ดีและสวยงามมากนะครับใช่ครับผมพี่ก๊อฟอย่าเพิ่งไปบอกแป๊บนึงแวะตรงนี้ให้ผมก่อนนี่ตัวสติกเกอร์เดิมวินโค้ดโรงงานเขาก็ยังอยู่นะแล้วก็ตัวสติกเกอร์มาตรฐานอุตสาหกรรมก็มีอยู่ครบเช่นกันนะครับผมแล้วก็ตัววอร์นิ่งที่เกี่ยวระบบแอร์แบกที่ข้างประตูของเดิมอยู่กันครบๆเลยครับครับมาต่อที่เบาะของเขากันบ้างนะครับผู้ชมครับดูสิครับเบาะแบบนี้ผมบอกเลยนะครับนั่งสบายมากๆนะครับคุณผู้ชมไม่ต้องมานั่งปวดเมื่อยกันเลยนะครับแล้วผมชอบอ่ะในเบาะเขาอ่ะมีไม่กี่รุ่นที่เราจะเห็นว่ามันมี texture อยู่ในเบาะเข้าไปอย่างนี้ด้วยนะใช่ครับเขาทำให้เบาะเขาว่าดูพรีเมียมยิ่งไปเลยนะดูดีมากเลยครับผมนวัตกรรมเอามาขิงกันจริงๆครับนี่นะครับสวยงามไม่มีขาดไม่มีฉีกเลยนะครับคุณผู้ชมครับจัดไปครับระบบไฟฟ้านะครับเดินหน้าถอยหลังนะครับแล้วก็กระโดดเบาะขึ้นแล้วก็ลงนะครับแล้วก็ของพนักพิงเขาเลยขึ้นนี่แล้วก็ลงใช้งานได้ครบปกตินะครับครับคุณผู้ชมครับพรมจาก Lexus นะครับยังอยู่นะครับนี่คือพรมเดิมจากโรงงานของเขานะครับมาต่อกันที่ด้านคอนโซลของเขานะครับคอนโซลของเขานะครับเป็นคอนโซลที่สวยงามมากไม่เหนียวไม่เหนอะไม่หนาไม่เละไม่เทะต่างๆนะครับใช่ครับช่องแอร์ก็สวยงามนะครับเห็นไหมฮะไม่มีแตกหักเลยปรับทิศทางใช้งานได้ปกติเลยนะครับหน้าจอตรงนี้เลยเป็นนาฬิกาใช้ได้ปกตินะครับผมอุณหภูมิภายนอกตัวเทมเขาก็ยังใช้งานได้ปกติเช่นกันนะครับตรงกลางเลยนี่มีหน้าจอมาให้นะหน้าจอเขาก็ยังถือว่าสภาพสวยเลยนะครับผมกดพวกอะไรพวกนี้นี่เป็นทัชสกรีนเห็นไหมก็ยังใช้งานได้นะครับผมนี่กดไปเลยนี่สามารถต่อโทรศัพท์ได้ด้วยนะกดดิสเพลย์กันทีนี่ไหมกดปุ่มไหนก็ใช้งานได้นะครับผมแล้วก็อีกปุ่มหนึ่งจะเป็นปุ่มคอนโทรลแอร์อยู่ฝั่งนี้นี่คุณผู้ชมก็สามารถจิ้มทิศทางลมอยู่ตรงนี้ได้เลยนะยังใช้งานได้ดีเลยนะครับหรือมัฟอีกปุ่มนึงที่เป็นฟังก์ชันตัวออดิโอเขาก็กดได้ครบทั้งหมดเลยนะครับหรือถ้าไม่ถนัดเป็นดิจิตอลกดออโต้ไปเลยกดออฟไปเลยก็ใช้งานได้ง่ายได้ด้วยเช่นกันนะแล้วก็อุณหภูมิคันนี้เดี๋ยวขออนุญาตกดก่อนทีละกันอุณหภูมิเนี่ยเขาจะแยกซ้ายขวาด้วยโดยที่ผมกดข้างซ้ายเห็นไหมโอ้โหเปิดปุ๊บแอร์เย็นฉ่ำเลยโอ้ยอยากไปนั่งข้างในมากงั้นผมเปิดยาเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตปิดดีกว่าเพราะเราเปิดประตูไว้เดี๋ยวคอมเพรสเซอร์แอร์เขาจะไม่ทนทานก็อุณหภูมิมาแยกซ้ายขวาคุณผู้ชมสามารถปรับตรงนี้แยกซ้ายและขวาได้เลยนะครับชุดด้านล่างเลยตรงนี้ก็จะเป็นพวกวิทยุเดิมของเขานะครับผมพวกปุ่มปรับอะไรพวกนี้ก็ยังใช้งานได้ปกตินะแล้วก็อย่างที่บอกเลยมาพร้อมกับผมมาร์ค เลวินสันด้วยนะครับผมได้อรรถรสที่ดีในสไตล์ของ Lexus แน่นอนนะตรงนี้เปิดออกไปเลยนี่คุณผู้ชมก็เจอที่จุดบุหรี่ที่เคบุหรี่นะครับผมก็ยังใช้งานได้ปกตินะตรงนี้จิ้มไปเลยนี่ก็สามารถวางแก้วได้2ใบปกติเลยนะครับแป้นเกียร์ของเขาเลยก็สภาพสวยงามมากเลยนะครับผมเป็นสีเงินมานะทำให้ลุคเขาดูดีเลยนะครับแล้วก็สามารถเป็นเกียร์ทิปโทนิกได้ด้วยแล้วก็เกียร์เขาเนี่ยมีถึง6สปีดกันเลยก็ทำให้รถขับสนุกอ่ะพอมีสปีดเยอะๆนะเวลาเชนด้วยทิปโทนิกเนี่ยบอกเลยว่าสนุกมากๆเลยนะครับแล้วก็รถพวกนี้ก็จะสามารถกดปุ่มชิปตรงเนี้ยเวลาคุณผู้ชมไปจอดขวางที่ไหนนะบางท่านไม่รู้ว่ามันสามารถกดได้คุณผู้ชมกดปุ่มชิปที่อยู่หัวข้างเนี้ยปุ๊บแล้วก็เลื่อนปุ๊บมาเอ็นอย่างนี้ได้เลยใช้งานได้ปกตินะครับผมนี่ แล้วก็กลับไปแค่นี้เองใช้งานได้ปกติเลยนะครับลายไม้ตรงกลางทุกอย่างเลยก็ยังสภาพสวยงามมากเช่นกันนะครับที่เท้าแขนเลื่อนมาเลยนี่คุณผู้ชมก็จะเจออีกหนึ่งฟังก์ชันที่อยู่ในตรงนี้นะครับก็คือเบาะอุ่นนั่นเองโอ้โหดูข้างซ้ายนี่เห็นไหมเปิดเบาะอุ่นมาให้อีกใช่เห็นไหมเปิดปุ๊บระบบทำงานเปิดข้างนี้ปุ๊บนี่ซ้ายขวาทำงานนะก็ยังใช้งานได้ปกตินะเพราะว่าวันที่เราไปรับรถมาผมลองเล่นกับพี่กอล์ฟแล้วไม่บอกพี่กอล์ฟด้วยว่าผมเปิดดุ้งอ่ะมีสะดุ้งอ่ะครับผมแล้วก็นะครับใช่แล้วก็ตรงนี้จะเป็นระบบฟังก์ชันของเกียร์เขาก็จะมี power มีธรรมดาแล้วก็มี snow นั่นเองนะครับผมซึ่ง power เนี่ยก็คือสำหรับเวลาอยากตื้ออยากซิ่งนั่นแหละส่วนสโนว์เนี่ยอยากแนะนำให้ใช้เวลาฝนตกมากๆหนักถ้าคุณผู้ชมเปิดสโนว์นะคุณผู้ชมจะรู้สึกเลยว่าไอ้พละกำลังที่มันขับเยอะๆพละกำลังที่มันแอบแรงเนี่ยกลัวจะขับยากจิ้มสโนว์ไปเลยทุกอย่างเขาจะถูกดรอปลงทำให้เวลาเจอสภาวะที่ถนนลื่นๆเนี่ยมันจะขับง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับหรือถ้าอยากซิ่งไปกว่านั้นก็ปิดทักชั่นตรงช่วงล่างตรงนี้ไปเลยก็ปิดไว้เช่นกันนะเปิดมาอีกชั้นหนึ่งเลยนี่คุณผู้ชมก็จะเจอเกส2ชั้นอยู่ในนี้นะครับซึ่งชั้นบนนี่จะอยู่นี้นะเห็นไหมมันจะป๊อปอัพตามนี่นะขายังใช้งานได้ดีไม่หักเลยนะครับส่วนชั้นล่างเลยก็สามารถใส่ของได้ลึกพอสมควรเลยนะและตัวกำมะหยี่ข้างในก็ยังสวยงามมากๆด้วยครับมาต่อที่แผงประตูฝั่งคนขับกันบ้างนะครับผู้ชมครับแผงประตูเดิมจากโรงงานครับสภาพสวยงามมากนะครับใช่แล้วลายมงลายไม้ทุกอย่างสวยงามนะครับใช่ครับแผงลำโพงไม่มีแตกหักเลยนะครับใช่ครับไฟมุมประตูติดครบครับนี่ติดครบเลยนะครับมากระจกไฟฟ้าเลยนะลงขึ้นนี่คงลื่นๆใช้งานได้ปกตินะครับเดี๋ยวขออนุญาตลงทีนะครับผมเดี๋ยวปรับทางไฟฟ้าให้ชมนะครับขออนุญาตนะปรับทางไฟฟ้านะครับตึ๊บเลยไปทางขวาซ้ายขึ้นแล้วก็ลงนะครับใช้งานได้ปกติเลยครับเมื่อกี้เดี๋ยวให้ดูเกสตรงนี้อีกรอบนึงนะซ่อนก่อนขอซ่อนก่อนซ่อนไว้ก่อนมาต่อกันที่เบาะฝั่งคนขับของเขากันบ้างนะครับผู้ชมครับเบาะที่ถูกใช้งานมากที่สุดเป็นสีเบจแต่คุณผู้ชมดูสภาพสิครับเบาะเดิมหนังเดิมจากโรงงานไม่เคยมีการเปลี่ยนหนังเลยครับใช่แล้วสภาพบอกเลยว่าสวยมากๆมาระบบไฟฟ้าต่อเลยเดินหน้านะครับถอยหลังนี่ใช้งานได้อยู่นะแล้วก็กระดกขึ้นลงนะครับแล้วก็พนักพิงต่อเลยขึ้นแล้วก็ลงนี่ใช้งานได้ปกติเช่นกันครับกับมาต่อกันที่ด้านพวงมาลัยของเขากันบ้างนะครับพวงมาลัยของเขานะครับก็อยู่ในสภาพที่ดีและสวยงามนะครับไม่ลอกเลยนะครับใช่แล้วเป็นพวงมาลัยเดิมจากโรงงานนะครับลายไม้ทุกอย่างสวยงามครับใช่ครับผมแล้วสามารถปรับด้วยไฟฟ้าได้ด้วยนะครับนี่เลยยืดเข้าขึ้นแล้วก็ลงนี่ยิ่งอันนี้สำหรับคุณผู้ชมที่เวลานั่งรถเป็น2ช้อยแล้วกันครับคุณผู้หญิงสัมภาระเยอะออกรถยากอาจจะเป็นคนขับที่อาจจะตัวใหญ่เวลาเรานั่งอย่างเงี้ยบางทีก็ออกรถยากเช่นกันครับดับรถเลยเป็นไงแค่นี้เลยใช้งานได้ปกตินะปกติเลยก็ทำให้คุณเห็นป่ะเมื่อกี้พอแก๊ปตรงนี้มันต่างมากขึ้นแล้วคุณผู้หญิงบางทีวางสัมภาระแล้วต้องลูดออกไปอย่างเงี้ยครับเห็นป่ะเขาออกง่ายขึ้นด้วยแล้วก็คนขับรถที่อาจจะตัวไซส์ใหญ่หน่อยก็เขาออกง่ายด้วยเช่นกันนะซึ่งพอเวลาคุณผู้ชมเนี่ยเห็นป่ะกลับมาที่รถจะกดสตาร์ทรถแล้วเขาจะก็วงแรงทุกอย่างก็จะกลับมาตำแหน่งเดิมที่เราขับไว้ล่าสุดด้วยครับรถคันนี้เป็นระบบ Push Start นะครับท่านผู้ชมครับเห็นไหมฮะก็แค่พกกุญแจที่ตัวรถเหยียบเบรกกดปุ๊บสตาร์ทรถได้เลยไม่ต้องใช้มือไปบิดกุญแจนะครับมันเมื่อยพุชสตาร์ทไปเลยง่ายๆต่อกันที่ด้านเรือนไม้ของเขากันบ้างนะครับเรือนไม้นี่แหละสิ่งที่ผมประทับใจมากใสแจ๋วแล้วมันเป็นไม้ที่มันวัดล้อแบบผมว่าแบบทุกอย่างมันสวยมากอ่ะใช่ครับมันทำให้รถแบบสปอร์ตก็ได้หรูหราก็มีถูกต้องครับมันดีไซน์ผมว่ามันดูดีลงตัวหมดเลยนะแล้วก็อย่างรถคันนี้นะวิ่งมาเพียง 182,805 กิโลเมตรเท่านั้นวิ่งโคตรน้อยผมบอกเลยรถปี2008น้อยมากการันตีไม้แท้ไม่มีการกรอครับใช่แล้วก็จะไปหาจากไหนนะบอกเลยสภาพสวยๆอย่างนี้นะครับผมกระจกแต่งหน้าเลยเปิดออกมามีกระจกมีไฟแต่งหน้าติดครบปกติเลยนะครับอันนี้อยากให้ผู้ชมสังเกตนิดนึงแล้วกันคุณผู้ชมลองดูรถที่เป็น Luxury แบรนด์กันเซกเมนต์เดียวกับคันนี้นะคุณผู้ชมลองดูกันที่เขาเลือกใช้ผ้าหลังคาคุณผู้ชมดูตรงแม้กระทั่งที่บังแดดไม่ใช่คราบเลอะนะผ้าหลังคาแบบนี้เรามักจะเจอใน S-Class ถูกต้องครับซีรีส์7หรือแม้กระทั่ง Lexus ด้วยกันก็ต้องเป็น LS เขาเป็นอะไรเป็นคันธาร่าปะผ้าคันธาร่าแบบนี้ดูดิไม่ได้เลอะนะนี่คือเป็นแบบฟูนุ่มนะครับมันหรูมากใช่แล้วมันทำให้ผ้าทุกอย่างมันดูดีไปหมดเลยผมจับเองผมยังรู้สึกว่าแบบเฮ้ยรถเซ็กเมนต์นี้เขากล้าใช้ผ้าหลังคาแบบนี้เลยเหรอครับมันแพงมากนะครับให้ความรู้หลายที่ดีมากๆเลยนะครับและนี่เลยเปิดไฟด้านขวาด้านซ้ายตรงกลางนี่ติดครบทั้งหมดนะครับส่วนแผงที่บังแดดฝั่งข้างซ้ายเลยเปิดออกมาก็มีกระจกแต่ไฟแต่งหน้าอันนี้ไม่ติดแต่ว่าอันนี้เราไม่ได้ทำให้นะไม่ได้ทำให้ครับผมคิดว่ารถ อันเนี้ยคือสวยมากแล้วและผมเปิดให้ถูกมากเพราะฉะนั้นไฟแต่งหน้าเล็กๆน้อยๆอย่างเนี้ยอย่างฝั่งนั้นไม่ติดอ่ะผมให้ไปทำเองนะผมชัดเจนนะใช่ผมชัดเจนอันไหนทำให้ก็ทำให้แต่อันไหนผมรู้สึกว่ามันถูกแล้วอ่ะแล้วรถมันสวยขนาดนี้คุณหาไม่ได้หรอกในตลาดอ่ะหรือไม่ก็แค่นี้หรือก็อีกอย่างนะรถตัวผมเองทุกคันที่ซื้อมาแล้วก็ขายออกไปจนวันขายบางคันผมไม่เคยเปิดเลยครับอย่างบางท่านที่ซื้อมารถตัวเองอ่ะเปิดดูที่ตอนนี้คุณไม่ได้ซื้อรถแบบมีรีวิวนี่หลายๆท่านอ่ะถูกไหมคุณซื้อรถจากรูปไปซื้อรถที่อื่นคุณไม่ได้เทสออปชั่นกับผมแบบนี้เนี่ยคุณเปิดดูนี่ติดหรือเปล่าของท่านอ่ะใช่ถูกไหมนี่พี่ก๊อฟเมื่อกี้จะให้ดูอีกทีหนึ่งเมื่อกี้ด้วยความที่ว่าเราสตาร์ทเครื่องไว้อาจจะคิดว่าเอ้ยสตาร์ทเครื่องมันก็ใช้ได้สินี่อันนี้รถดับทั้งหมดแล้วนะครับปุ่มชิปที่ผมให้คุณผู้ชมดูเมื่อสักครู่นี้นี่กดตรงนี้ปึ๊บนี่คุณผู้ชมก็สามารถเข้าเกียร์ว่างได้แหละครับนะใช้งานได้ปกตินะครับอ่ะต่อแบบเร็วๆครับเหลืออีกแค่ไม่กี่วิตรงนี้หมดแล้วครับเหลืออีกแค่30วินี่ต้องผ่านหมดครับก็คือเวลาคุณผู้ชมปรับกระจกข้างฉีดไฟหน้าอะไรทุกอย่างมันจะอยู่ในนี้นะถ้าเวลาคุณผู้ชมหาไม่เจอนะครับผมก็นี่เลยมีปุ่มแอบซ่อนอยู่ลองคิดดูเฟี้ยวมากนะครับเฟี้ยวมาต่อกันที่แผงประตูฝั่งคนนั่งด้านหลังกันบ้างนะครับผู้ชมครับแผงประตูฝั่งคนนั่งด้านหลังนะครับแผงประตูเดิมจากโรงงานนะครับรถคันนี้เดิมจากโรงงานหมดเลยคันนะครับสภาพสวยงามนะครับใช่ครับลายไม้สวยงามครับเห็นไหมฮะไฟมุมประตูก็ติดครบลำโพงไม่มีแตกหักครับใช่แล้วครับมากระจกฟ้าต่อเลยนี่โล่งขึ้นลื่นๆเป็นออโต้ใช้งานได้ปกติเลยนะครับฝั่งข้างซ้ายเขาเองเลยก็แผงข้างก็ถือว่าสภาพสวยงามมากเช่นกันนะครับช่องลำโพงไม่แตกหักลายไม้เงาสวยงามเลยนะและโครเมียมเงาสวยงามเลยนะครับผมลายไม้ด้านล่างก็ยังเงามากเช่นกันนะช่องลำโพงก็ไม่แตกหักนะครับไฟมุมประตูฝั่งข้างนี้เลยก็ยังติดครบปกติเช่นกันนะครับกระจกเป็นออโต้นี่นะคลิกเดียวลื่นๆเลยขึ้นนี่เป็นออโต้ลื่นๆด้วยเช่นกันนะครับผมก็ใช้งานได้ดีปกติเลยนะครับมาตอนที่บอร์ดตอนหลังเลยก็บอกเลยว่าสภาพบอร์ดเขายังถือว่าสวยงามมากเป็นสีเบจที่ยังถือว่าขาวสะอาดเลยนะครับหนังทุกอย่างก็ยังสวยงามเลยได้ก็ไม่มีขาไม่มีร่นเลยนะครับแล้วก็นี่พี่กำนิดนึงนะผมชอบดีไซน์เดี๋ยวนะสักครู่นะเดี๋ยวผมลืมนี่โลโก้แอร์แบ็กมีตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะแบกรอบคันนี้คือแบบความปลอดภัยสูงมากถูกต้องครับใช่ครับผมแล้วก็เบาะด้านล่างเนี่ยผมจะชอบดีไซน์เขาอย่างคุณผู้ชมสังเกตไหมเบาะหลังปกติเรานั่งอ่ะมันก็จะฟลุปยาวไปเลยถูกต้องครับอันเนี้ยเขาทำมาปุ๊บแล้วเขาก็มียื่นออกมานิดนึงทำให้คนที่สรีระสูงประมาณผมอ่ะชอบเลยนะเพราะเขาจะรองต้นขาผมตรงนี้ได้มากขึ้นมันก็ทำให้นั่งสบายนะนั่งดีมากๆเลยนะครับผมแล้วก็อย่างที่บอกเลยสภาพถือว่าสวยงามด้วยนะครับนี่ผ้าหลังคาที่ผมบอกเลยเห็นไหมสวยปะล่ะดูดีมากเลยนะครับผมแล้วก็อันนี้พี่ก๊อฟไหนๆก็อยู่ตรงนี้แล้วผมว่านะเล็กซัสอ่ะเป็นดีเทลเล็กๆมากเลยนะครับแต่พี่เชื่อไหมว่าผมมานั่งดูอ่ะเฮ้ยผมว่าคนที่ออกแบบรถคันนี้ในการที่ใส่อะไรก็ตามเข้ามาในคันนี้เขาใส่ใจคันนี้ที่ว่าเมื่อกี้ผมโชว์ตัวกิเลสแยกประตูใช่ป่ะซึ่งปกติรถทั่วไปเราเปิดประตูไฟเก่งโซลันติดเลยหน้าติดเลยเห็นไหมตอนนี้ซ้ายขวาติดอยู่เดี๋ยวดูนะผมปิดประตูข้างซ้ายดับมันแยกเหรอมันแยกนี่พี่ก๊อฟเดี๋ยวพี่ก๊อฟลองดูที่ประตูหน้าด้วยตอนนี้ประตูหน้าเห็นปะข้างซ้ายมันเปิดประตูไว้อยู่พี่ก๊อฟเอากล้องมาส่องไว้เลยไอ้หน้าขวาเปิดไว้อยู่ครับเดี๋ยวผมจะไปเปิดหน้าซ้ายแล้วผมจะปิดหน้าขวาเดี๋ยวดูนะคุณผู้ชมตอนนี้หน้าซ้ายมันดับเล็กๆน้อยๆจริงๆนะผมเปิดเห็นไหมดับทีนี้ผมจะปิดที่หน้าฝั่งขวามาดูกันว่าหน้าขวาดับไหมครับนี่เขาแยกกันเลยเป็นไงเฮ้ยคือแบบเฟี้ยวอ่ะนั่นน่ะดิคือแบบบางทีเรื่องเล็กๆน้อยๆแค่นี้แต่ผมว่า Lexus เขาก็พยายามใส่ใจแล้วใส่มันในทุกดีเทลของเขาอ่ะเท่าที่เขาจะใส่ได้อ่ะใช่ครับนี่ขนาดให้มันมีจุดต่างกับยุโรปอ่ะนี่ขนาดหาเจอแค่บางจุดนะแต่ว่าจริงๆในนี้มันมีอะไรอีกเยอะที่ผมยังไม่เจอและยังมีแอร์แถว2มาให้อีกนะครับโอ้ยก็สบายอ่ะดูดิสบายทั่วถึงแน่นอนเอ้ยลืมเท้าแขนเฟี้ยวนะครับกูยังนึกเลยมึงเดินออกไปทำไมวะไม่ขึ้นมาจะปิดคลิปแล้วลืมเท้าแขนเปิดออกมาเลยนี่คุณผู้ชมก็จะเจอตรงนี้แล้วก็วางแก้วได้2ใบเข้าไปในนี้เลยนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งไอเดียสำหรับคนที่เป็นคุณผู้หญิงละกันมีลูกเล็กและเอาเด็กลูกน้อยเนี่ยนั่งตรงคาซีตรงนี้เป็น1ตำแหน่งใช่ป่ะแล้วทีเนี้ยมันจะมีปัญหาเรื่องผ้าอ้อมลูกคล้องกระจุกกระจิกลูกที่มันจะสามารถแบบไม่สามารถมาวางตรงนี้ทั้งหมดได้ตรงนี้มันสามารถเปิดได้แล้วคุณผู้ชมก็เอื้อมหยิบไปเลยเก็บไว้ด้านหลังทะลุกันใช่เพราะว่าอย่างตัวผมเองอ่ะตอนที่ลูกผมยังต้องใช้คาซีนั่นตรงนี้แล้วต้องมีของกระจุกกระจิกไอ้รุ่นที่ผมเลือกใช้วันนั้นมันมีช่องนี้แล้วผมก็จะโกยของทุกอย่างลูกอ่ะแพมเพิร์สลูกหรือนมผงที่ต้องเตรียมชงอะไรอย่างเงี้ยหรือกระเป๋ากระเป๋าที่ภรรยาผมปั๊มนมเก็บไว้มันจะอยู่ตรงนี้ใกล้มือหมดเลยครับมีประโยชน์นะไอ้ช่องนี้มาครับผู้ชมครับอยู่ในช่วงทดลองขับจริงนะครับ เดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปนั่งรถดีๆจากค่าย Lexus กันนะครับมาดูกันว่าเจ้า GS 300เนี่ยเขานั่งเป็นไงบ้างกันนะครับดูดิเมื่อกี้ข้างนอกมีเสียงน้ำไหลดังมากเลยนะตอนนี้เราไม่ได้ยินเสียงน้ำจากข้างนอกเลยนะครับเงียบกริบเงียบกริบเลยนี่แล้วถนนเป็นลอนด้วยเนี่ยดูดิถนนเป็นลอนนะครับโอ้โหเงียบกริบ ดูดีไซน์เขาด้านในภายในสวยงามแอร์โคตรเย็นครับคันนี้บอกได้เลยอย่าลืมเอาผ้าห่มขึ้นรถด้วยครับใช่คือคาแรคเตอร์คันนี้นะผมให้นิยามมันว่าแบบอารมณ์เหมือนแบบผู้บริหารที่แบบอายุน้อยแบบวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยครับในวันที่แบบไปทำงานครับวันนี้ฉันแฮงค์มีคนขับรถนั่งหลังได้หรือถ้าวันนี้เฮ้ยฉันไปหลายที่มากเลยฉันอยากมีความส่วนตัวไม่อยากคนขับรถมาขับเองก็ได้ถูกต้องพอลุกมันคือมันเป็นลุกที่แบบผมว่ามันแบบมันดูดีมันดูหรูอ่ะคันนี้ผมให้ฟิลนั้นจริงๆนะเป็นแบบนักธุรกิจวัยรุ่นนะครับเฟี้ยวผมขับมาแล้วไม่ต้องห่วงคันนี้ไปซื้อด้วยตัวเองเลยใช่นะครับขับดีมากนะครับไม่เชื่อมาทดลองขับจริงได้ที่เมกะโมโตได้เลยครับเนี่ยเราชอบความเงียบของเขามันเป็นอะไรที่ผมประทับใจมากเลยคือเขาทำมาดีนะเล็กซัสเนี่ยผมบอกเลยเงียบทุกคันนะแม้กระทั่งเสียงเครื่องยนต์นะครับคุณผู้ชมจะไม่ได้ยินเสียงเครื่องยนต์เข้ามาในห้องโดยสารเลยนอกจากคุณผู้ชมวิ่งรอบสูงๆถึงจะได้ยินไปเลยครับใช่เดี๋ยวให้ดูคลิกดาวดูดิเปิดปุ๊บมาเลยครับโอ้มโอ้มโอ้ยโอ้โหดูดิโคตรเร็วโคตรดีอ่ะดูดิเปิดวาร์ปนะครับนี่เขาเรียกเปิดวาร์ปเลยนะครับใช่คืออัตราเร่งมาแบบได้แบบดีมากอ่ะแล้วเมื่อกี้คือผมแบบคลิกดาวใช่ไหมทีนี้ผมผักมาให้เป็นทิปโทนิกกับซึ่งมาผักมาเป็นครั้งแรกเนี่ยมันจะเข้าสู่โหมดที่เป็นเกียร์ S ก่อนก็คือสปอร์ตมันจะดึงรอบไว้ให้มันแบบสามารถแบบอัตราเร่งได้แบบตื้อๆใช่ไหมทีนี้ผมอยากสนุกกว่านั้นผมเชนรอบให้รถมันมีรอบเรียงไว้หน่อยเดี๋ยวนะอันนี้3ได้แหละโอ้โหดูดิเอ้ยพอแล้วเนี่ยพอเราคารอบไว้ให้มีรอบอ่ะเฮ้ยมันยิ่งสนุกใช่มันเป็นรถที่ขับแบบดีจนแบบเฮ้ยผมไม่เคยได้เอาพูดตรงๆนะผมไม่เคยขับเจนนี้ผมเคยขับ GS 300นี่แหละแต่ผมเคยขับอีกเจนหนึ่งเจนนั้นมันทำให้ภาพในหัวผมติดว่าเจนตอนนั้นมันแอบรู้สึกแบบขับแล้วมันนุ่มนะแต่แค่รู้สึกว่ามันไม่ตรงใจตรงที่ว่าผมเป็นคนชอบขับรถคาแรคเตอร์กระฉับกระเฉงไอ้รุ่นนั้นตอนตัวโฉมเก่าในความรู้สึกผมนะอันนี้ส่วนตัวผมนะผมจะรู้สึกว่าอุ้ยอ้ายหน่อยครับเฮ้ยแต่พอมาโฉมเนี้ยผมให้เลยนะการขับขี่เอาความสนุกเอาความคล่องตัวเอาความผิวของตัวรถการความคมของพวงมาลัยผมให้มันไปใกล้เคียงพวก BM เลยพี่แต่ในยามที่คุณผู้ชมขับธรรมดาแบบนี้นะขับแบบคนขับธรรมดาขับลักชัวรี่ขับนุ่มนวลเฮ้ยผมให้มันฟีลนุ่มนวลแบบเบนได้ใช่ครับมันคือรถที่แบบคาแรคเตอร์มันแบบจะนึกอยากจะขยับกระเฉงมันก็ไม่ได้ทางนั้นได้แต่คุณผู้ชมอยากขับแบบนุ่มนวลเฮ้ยเวลาขับธรรมดามันก็คือนุ่มนวลแบบดีมากๆคือเอาง่ายๆขับไม่เหนื่อยเลยคือแบบหรือเชื่อจริงอันนี้พูดจริงสาบานจากสัตว์จริงเลยคือแบบได้ลองมาขับแบบจริงจังแบบวันที่รีวิวเนี่ยก่อนรีวิวเนี่ยผมได้ลองขับแบบจริงจังเลยขับสัตว์เล่นลองแบบมีการวนแบบกระฉับกระเฉงพื้นที่แคบๆที่ต้องมุดต้องเลี้ยวมันขับออกเป็นคาแรคเตอร์ที่แบบสนุกได้เลยใช่แล้วก็เครื่องยนต์คันนี้กดให้ดูเมื่อกี้ก็อัตราเร่งมาดีมากครับผมกดไปไม่มีสะดุดไม่มีสะอึกเลยแล้วก็เกียร์คลิกได้ปกติที่ทุนนิกทุกอย่างให้ดูแล้วก็ปกติเช่นกันครับช่วงล่างสมบูรณ์ไม่มีกุกกักแน่นอนแล้วก็ฟีลอย่างที่ผมบอกเลยถ้าคุณผู้ชมอยากกระฉับกระเฉงในความเร็วสูงจะมุดจะเลี้ยวต้องตีวงแคบผมว่าฟิลมันมีให้ใช่แต่ถ้าอยากลักชูรี่อยากได้นุ่มนวลแบบนั่งสบายๆสไตล์ผู้ใหญ่ขับผู้ใหญ่นั่งมันก็นี่เหมือนกันว่าผมไม่รู้เขาทำได้ยังไงมันทำได้คือถ้าอยากรู้ต้องมาลองเองนะครับใช่ซึ่งผมบอกว่าราคาที่ผมเปิดให้ช่วงท้ายเนี่ยไม่อยู่หรอกครับแป๊บเดียวใช่อย่าลืมนะในตลาด500,000 กว่ายังมีเลยครับมีเลยโอ้โหนี่แล้วก็คูลคอนโทรลนี่ให้ดูถูกกว่าเยอะคูลคอนโทรลเอาเท้าออกใช้งานได้นะเพราะการคูลอยู่นี้นี่ใช้งานได้ดีเลยครับผมแล้วก็อย่างที่ผมพูดเมื่อกี้ยังลืมไปอย่างหนึ่งด้วยว่าขุมพลังเครื่องยนต์ของเจ้าตัว 3GR ตัวนี้แรงม้าเขาให้ถึง228แรงม้าเลยนะโอ้โหเยอะนะถ้าเทียบกับรถที่ผมขับทุกวันนี้ของผมเป็นเครื่องดีเซลที่เป็น F10 แล้วกัน 525D ตัวนั้นแค่218แรงม้าเองอันนี้ได้เยอะกว่าอันนี้แรงม้าเยอะกว่าแล้วเวลาขับรู้สึกเลยโอ้โหตื้นมากตื้นจนทีนี้แบบเฮ้ยตอนนั้นผมอยากขับสนุกผมก็ไปในเวดีเซลไปแล้วไง กับเต้าก็แบบมันก็จะมีข้อดีข้อด้อยของเขาแหละเฮ้ยแต่พอได้มาขับจับตัวเนี้ยถ้าผมได้จับตัวนี้ก่อนผมมีลังเลนะใช่ครับเพราะความรู้สึกส่วนตัวผมจริงๆอ่ะผมเป็นคนชอบเล่นรถเครื่องเบนซินมากกว่าครับพอด้วยอรรถรสเองเลยหรือว่าบางทีผมชอบไปต่อยอดด้วยการมีเสียงท่อนิดๆเวของเบนซินยังไงมันก็เพราะหูกว่าแล้วกันสำหรับผมนะใช่มันก็จะรู้สึกเพราะหูกว่าสำหรับคันนี้ก็ถ้าใครได้นะสวยแล้วผมแน่นอนนะคุ้มค่าเลยหลายๆอย่างที่รีวิวไปถ้าคุณผู้ชมไม่เชื่อว่าผมรีวิวจริงตามนี้ไหมมาลองขับดูแล้วคุณผู้ชมจะรู้เลยว่าที่ผมพูดไปอ่ะไม่ผิดแน่นอนครับผมต้องบอกเลยนะครับหาสภาพสวยๆสมบูรณ์แบบนี้ยากนะครับใช่มีไม่สมบูรณ์อย่างเดียวที่ผมบอกคุณผู้ชมไปเมื่อกี้ก็คือไฟแต่งหน้าฝั่งคนนั่งซึ่งไม่มีผลต่อการขับขี่ใช่อยากจะทำก็ควักตังค์เพิ่มมาวิ่งทำไม่ได้ใช่แต่ถ้าท่านไม่ซีเรียสท่านได้รถสวยแน่นอนที่ไปใช้งานใช่ถูกไหมฮะเพราะผมถือว่าราคานี้ถูกมากใช่ลดราคา4 ล้านบวกวันนี้เหลือราคาแค่เท่าไหร่เองถูกไหมไหมไม่ถึง 10% ด้วยมั้งเนี่ยก็ไปถึง10หรอกที่เปิดไปอ่ะเพราะว่าผมจำได้แค่4ล้านหรือ5ล้านประมาณนั้นเท่านั้นแหละใช่ครับผิวพรรณดูดีสีไม่ต้องเก็บภายในเดิมโรงงานทุกอย่างสวยงามหมดใช่ครับกับราคาแค่สายไหมอ่ะราคาเนี้ย 459,000 บาทพอคุณได้ขับรถหรูวิ่งไปบนถนนไม่ซ้ำกับคนอื่นไม่เหมือนใครนานๆทีจะเจอเพื่อนด้วยกันผมบอกเลยแต่อันนี้เป็นอีกอย่างแล้วกันนะพี่ก็บอกว่าไม่ค่อยเจอเพื่อนร่วมทางอันนี้โดดเด่นสวยงามแน่นอนแต่สำหรับคนที่กังวลเรื่องการเป็นแถนนศูนย์โตโยต้ามีที่ไหนเลี้ยวเข้าไปเลยเข้าศูนย์โตโยต้าได้หมดเลยนะครับเยอะนะทั่วไทยเยอะมากเลยแต่ถ้าเกิดไม่ต้องการเข้าศูนย์อยากเข้าอู่เฉพาะทางที่มีช่างเทพๆอยู่ผมแนะนำให้ได้ก็อันนั้นก็เก่งเล็กซัดมากเหมือนกันเฉพาะท่านที่ซื้อรถกับทางร้านเท่านั้นใช่เดี๋ยวท่านอื่นดูคลิปอยู่จะเอาไปเข้าบ้างเดี๋ยวคิวเต็มเดี๋ยวเราไม่มีคิวทำรถเราถูกต้องนะครับรถคันนี้นะครับสามารถจัดไฟแนนซ์ได้อีกนะครับดาวเริ่มต้นที่ 89,000 บาทเท่านั้นครับและขออนุญาตท่านผู้ชมทุกท่านคุณผู้ชมทุกท่านพี่ๆทุกท่านคุณอาทุกท่านครับราคาถูกมากแล้วครับราคานี้นะคือไม่ลดเลยแม้แต่บาทเดียวนะครับท่านใดพร้อมจบราคานี้แล้วโทรได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่หน้ากับแม่กำมโตครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ไว้นะครับเมกาโมโตเย้